านธุรกิจบอร์ดเกมอาหารและเครื่องดื่มมีคนเปิดกันเยอะนะคะถ้าเราตั้งใจและอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องสร้างความแตกต่างให้น่าสนใจกับลูกค้าโดยเฉพาะต้องตอบโจทย์และสร้างประโยชน์กับลูกค้าค่ะสวัสดีครับจากความชื่นชอบบอร์ดเกมหรือว่าเกมกระดานนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของการฝึกฝนกระบวนการความคิดและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้นะครับเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจคาเฟ่บอร์ดเกมสไตล์ใหม่ซึ่งเอาไว้เป็นพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมนอกจากจะอิ่มสมองแล้วก็ยังอิ่มท้องอีกด้วยล่ะครับคุณปุ้ยครับบอร์ดเกมแตกต่างจากเกมออนไลน์ทั่วไปยังไงบ้างครับเอาเป็นว่าบอร์ดเกมตามที่เราเข้าใจและรู้จักกันเนี่ยนะคะก็พวกหมากรุกพวกโมโนโพลีเกมเศรษฐีเกมงูตกกระไดที่แตกต่างจากเกมออนไลน์ที่เห็นได้ชัดก็คือเราต้องมานั่งเล่นด้วยกันแทนที่จะนั่งเล่นกับคอมพิวเตอร์เกมนี้เราเล่นกันได้ถึง6คนมันก็เฮฮาปาร์ตี้มีการแซวสร้างความสัมพันธ์นะคะคือนอกจากเล่นสนุกแล้วเรายังได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นด้วยแล้วธุรกิจคาเฟ่บอร์ดเกมของเรามีให้บริการอะไรบ้างครับธุรกิจคาเฟ่บอร์ดเกมเนี่ยนะคะที่แน่ๆก็คือมีบอร์ดเกมให้เล่นนะคะเราก็จะมีบอร์ดเกมหลากหลาย600 700ชนิดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มมีให้เช่ากลับไปเล่นที่บ้านหรือจะมีบอร์ดเกมขายแล้วก็มีจัดเวิร์กช็อปทั้งให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่พวกทีมบิลดิ้งนะคะทางร้านจัดเป็นประจำเวลาช่วงปิดเทอมก็จะมีแคมป์บอร์ดเกมค่ะปัจจุบันความนิยมในบอร์ดเกมนะครับเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณวรังคณาจึงมองเห็นโอกาสทางการตลาดที่ยังคงเปิดกว้างอีกทั้งด้วยทำเลที่อยู่ท่ามกลางแหล่งรวมของวัยรุ่นจึงทำให้คาเฟ่บอร์ดเกมแห่งนี้นะครับได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับปัจจุบันนะครับคาเฟ่บอร์ดเกมของคุณปุ้ยขยายไปถึง3สาขาด้วยกันนะครับอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าติดใจในบริการของเราครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าติดใจบริการของเราก็คือเราเอาใจเราไปใส่ใจลูกค้าค่ะทางร้านเนี่ยมีบริการบอร์ดเกมมาสเตอร์นะคะหมายถึงว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเข้ามาเล่นเราไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นนะคะเราจะมีพนักงานบอร์ดเกมมาสเตอร์เนี่ยสอนเล่นเกมให้ค่ะเรื่องเมนูอาหารเนี่ยเรากินง่ายกินสะดวกกินไปด้วยเล่นไปด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาก็จะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงของเราทำให้ธุรกิจของเราสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ